สวัสดีนักศึกษาทางไกลนะคะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์พัฒนันท์กิตติศรีวรพันธ์นะคะก็จะมาบรรยายนะคะในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการบริหารการเมืองส่วนท้องถิ่นนะคะก็วิชานี้ก็จะเป็นวิชาที่ว่าในเรื่องของระบบโครงสร้างนะคะการบริหารงานนะคะการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษานะคะมาศึกษากันในหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3เทปที่2นะคะในเทปแรกนะคะในเทปแรกเราก็ศึกษานะคะระบบนะคะแล้วก็โครงสร้างทางการบริหารราชการนะคะในส่วนของประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบนะคะเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ประเทศอังกฤษเองก็จะมีระบบนะคะระบบการบริหารนะคะระบบโครงสร้างการบริหารราชการนะคะก็จะเป็นอยู่2แบบนะคะ2แบบก็จะเป็นการบริหารในรูปแบบนะคะรูปแบบของส่วนกลางนะคะแล้วก็การบริหารในรูปแบบของส่วนท้องถิ่นนะคะนี่คือการบริหารงานระบบโครงสร้างของประเทศอังกฤษนะคะมาในตอนที่ 3.2 นะคะว่าด้วยเรื่องของระบบนะคะแล้วก็โครงสร้างทางการบริหารนะคะราชการของฝรั่งเศสนะคะในบทนี้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าสาระที่เราจะศึกษานะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของประเทศฝรั่งเศสนั้นนะคะเราก็มาดูที่ตัวสาระนะคะว่าสาระจะทำให้เรากำหนดสโคปนะคะการศึกษาได้นะคะทีนี้เราก็มาดูสาระที่ 3.2.1 นะคะว่าในเรื่องของระบบนะคะการบริหารราชการส่วนกลางนะคะส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะสาระที่2นะคะก็คือ 3.2.2 นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะนี่คือสาระที่เราจะศึกษานะคะเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างของการบริหารราชการของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะทีนี้นะคะในส่วนของประเทศฝรั่งเศสนะคะน่าสนใจตรงที่ 3.2.1 นะคะจะเห็นได้ว่าระบบการบริหารราชการของฝรั่งเศสนะคะก็จะมีอยู่3ระบบนะคะก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยนะคะเราดูนะคะดูตรงตัวที่เป็นสาระนะคะก็คือระบบการบริหารราชการส่วนกลางนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของท้องถิ่นนะคะจะแตกต่างจากประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษก็จะมีแค่การบริหารราชการส่วนกลางแล้วก็การบริหารในส่วนท้องถิ่นนะคะเนื่องจากว่าประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีอยู่3ประเทศที่มารวมกันนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้นะคะเมื่อเรารู้สาระนะคะสาระว่าเราจะศึกษาอะไรนะคะเราก็มาดูนะคะเราก็มาดูว่าประเทศฝรั่งเศสนะคะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขามีระบบนะคะเขามีระบบการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรก็คือประเทศอังกฤษนะคะปรัชญาทางการเมืองการปกครองนะคะของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะตั้งอยู่บนนะคะหลักการเปลี่ยนนะคะหลักการเปลี่ยนการส่วนของอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะคะแต่ลักษณะพิเศษของระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสนะคะจะมีความสำคัญนะคะแล้วก็หลักความสำคัญของความมั่นคงของรัฐนะคะแล้วก็เป็นหลักความเป็นเอกภาพของรัฐนะคะพูดง่ายๆว่าลักษณะพิเศษนะคะของระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีนะคะก็จะมีความสำคัญอยู่ที่หลักความมั่นคงของรัฐนะคะแล้วก็หลักความเป็นเอกภาพของรัฐนะคะพูดง่ายๆว่าก็จะนะคะส่งผลนะคะทำให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
นะคะมุ่งไปสู่ระบบการบริหารราชการส่วนกลางนะคะระบบการบริหารส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ระบบการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะเขาก็จะทำควบคู่กันไปนะคะทั้ง3แบบนี้คือก็จะพูดง่ายๆว่าก็จะทำควบคู่กันไปนะคะโดยรัฐบาลนะคะโดยรัฐบาลของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะมีอำนาจนะคะควบคุมกำกับดูแลนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของประเทศนะคะในสไลด์นี้จะเห็นได้ว่านะคะในความสำคัญนะคะลักษณะพิเศษความสำคัญนะคะของการเมืองการปกครองฝรั่งเศสเนี่ยเขายึดหลักความมั่นคงของรัฐแล้วก็ความเป็นเอกภาพนะคะโดยที่ทั้งระบบนะคะทั้งระบบการบริหารเนี่ยเขาจะทำควบคู่กันไปนะคะเพราะว่ารัฐบาลนะคะรัฐบาลก็จะมีอำนาจนะคะอำนาจที่จะควบคุมทุกภาคส่วนนะคะทั้งหมดของประเทศนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะว่าประเทศฝรั่งเศสนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งมีรูปแบบการปกครองนะคะซึ่งมีรูปแบบการปกครองเป็นในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราก็มาดูว่ารูปแบบของเขานะคะเป็นรูปแบบใดนะคะรูปแบบของรัฐนะคะของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นแบบรัฐเดี่ยวนะคะจะมีความคล้ายคลึงกันกับประเทศสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรก็จะเป็นรูปแบบของรัฐก็จะเป็นรัฐเดี่ยวนะคะจึงส่งผลให้นะคะส่งผลให้แนวคิดนะคะหลักในการปกครองของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะมีลักษณะนะคะมีลักษณะที่มุ่งเน้นนะคะการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะคะนักศึกษาดูดีๆนะคะว่ารูปแบบการปกครองของประเทศนะคะฝรั่งเศสนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นรัฐเดี่ยวนะคะก็จะส่งผลให้แนวคิดหลักในการปกครองนะคะของการบริหารราชการแผ่นดินก็จะมุ่งเน้นไปที่การรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะคะพูดง่ายๆว่าอำนาจหลักนะคะอำนาจหลักจะอยู่ที่ส่วนกลางนะคะถือว่าส่วนกลางถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมอำนาจทั้งหมดนะคะการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะคะ centralization นะคะก็จะเป็นหลักการสำคัญนะคะแล้วก็จะมีราชการนะคะบริหารส่วนภูมิภาคนะคะตามหลักการแบ่งอำนาจนะคะตามหลักการแบ่งอำนาจนะคะราชการส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะตามหลักกระจายตามหลักการกระจายอำนาจนะคะก็จะแบ่งไปตามหลักนะคะก็จะแบ่งไปตามหลักที่หลักการที่เขาได้กระจายอำนาจมานั่นเองนะคะนี่คือรูปแบบนะคะรูปแบบของรัฐนะคะรัฐที่มีการปกครองโดยมีระบบนะคะระบบการปกครองโดยใช้การรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นการบริหารนะคะการบริหารราชการนะคะส่วนกลางนะคะของประเทศฝรั่งเศสนะคะจะเห็นได้ว่าการปฏิวัตินะคะในคริสตศักราชที่1789นะคะก็ได้ส่งผลให้ฝรั่งเศสนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทางการเมืองนะคะในรูปแบบนะคะในรูปแบบที่เป็นระบอบใหม่นะคะระบอบใหม่ที่เน้นนะคะการรวมอำนาจนะคะแล้วก็อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนะคะสาธารณรัฐนะคะก็จะเพื่อนะคะเพื่อความมั่นคงแล้วก็เป็นเพื่อความเป็นเอกภาพของรัฐนะคะภายใต้หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีการปฏิวัตินะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในคริสตศักราชที่1789นะคะก็ทำให้ประเทศฝรั่งเศสนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็คือในรูปแบบระบอบใหม่นะคะเน้นการรวมอำนาจนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเพื่อความเป็นเอกภาพนะคะแล้วก็ยึดหลักนะคะยึดหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั่นเองนะคะทีนี้หลังจากนะคะมีการปฏิวัติในปีคริสตศักราชที่1789นะคะก็ได้มีฝรั่งเศสก็ได้มีรัฐธรรมนูญนะคะในคริสตศักราชที่1958นะคะในสมัยสาธารณรัฐที่5นะคะของฝรั่งเศสนะคะกำหนดให้รูปแบบการปกครองนะคะของสหของสหรัฐนะคะฝรั่งเศสของพูดง่ายๆว่าของสาธารณรัฐนะคะฝรั่งเศสเน้นนะคะเน้นแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะกล่าวคือก็คือเป็นในลักษณะที่ว่าประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐนะคะแล้วก็เป็นประมุขของฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเป็นประธานในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญปี1958เนี่ยนะคะก็ได้กำหนดนะคะกำหนดรูปแบบการปกครองนะคะเน้นไปในรูปแบบของแบบกึ่งรัฐสภาแล้วก็กึ่งประธานาธิบดีก็คือประธานาธิบดีนะคะถือว่าเป็นประมุขของรัฐนะคะแล้วก็เป็นประมุขของฝ่ายคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะคะนี่คือการบริหารราชการส่วนกลางนะคะของประเทศฝรั่งเศสนะคะประธานาธิบดีนะคะของฝรั่งเศสนะคะจะต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งโดยตรงนะคะการเลือกตั้งโดยตรงนี่คือเลือกตั้งมาจากประชาชนนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะก็จะมีอำนาจในการที่จะพิจารณาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้พิจารณาตั้งคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของประธานาธิบดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในแบบกึ่งรัฐสภานะคะประธานาธิบดีก็ทำเป็นมีหน้าที่เป็นประมุขนะคะแล้วก็มีหน้าที่เป็นประมุขของฝ่ายบริหารนะคะทั้งนี้นะคะทางฝ่ายรัฐบาลนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีนะคะต้องรับผิดชอบนะคะต่อรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาสูงนะคะการใช้อำนาจนะคะของประธานาธิบดีนะคะกับนโยบายของรัฐบาลนะคะจึงต้องมีความสอดคล้องนะคะพูดง่ายๆว่าต้องมีความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะสอดคล้องกันนะคะในเรื่องของสอดคล้องในเรื่องของนโยบายนะคะนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การบริหารนโยบายของรัฐบาลนะคะจึงมีความขัดแย้งเชิงนโยบายได้น้อยนะคะเนื่องจากว่ามันมีความการใช้อำนาจของประธานาธิบดีแล้วก็กับนโยบายรัฐบาลมันมีความสอดคล้องกันมันจึงทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยนะคะเกิดความขัดแย้งน้อยเพราะว่าเขามีแนวทางนะคะแล้วก็มีเจตนารมณ์นะคะซึ่งไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อนะคะเมื่อมีความขัดแย้งในเชิงนโยบายน้อยนะคะก็เนื่องจากเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีนะคะรวมทั้งคณะรัฐมนตรีมีแนวโน้มนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าการบริหารนะคะท่านนโยบายนะคะแล้วก็ผู้บริหารคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถ้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะมันก็ทำให้นะคะทำให้มีเจตนารมณ์นะคะในการที่จะบริหารไปสู่ทิศทางเดียวกันมันจึงทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยลงนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าการจัดระเบียบนะคะการจัดระเบียบการบริหารนะคะการบริหารส่วนกลางนะคะก็จะมีลักษณะนะคะรวมส่วนรวมประธานโทษค่ะมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็มีการบริหารราชการส่วนกลางส่วนต่างไว้ที่รัฐบาลนะคะสาธารณรัฐ
นะคะโดยมีการรวมศูนย์อำนาจหลักอยู่ที่ประธานาธิบดีนะคะในฐานะประมุขของรัฐนะคะแล้วก็ในฐานะของประมุขของฝ่ายบริหารพูดง่ายๆว่านะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะเป็นทั้งประมุขของรัฐแล้วก็เป็นทั้งประมุขของฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะในส่วนรัฐมนตรีนะคะก็จะมาจากพรรคการเมืองนะคะที่มีสมาชิกนะคะที่มีจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรมากที่สุดนะคะในสภานะคะแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นผู้ที่วางนโยบายนะคะในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะคะแล้วก็พิจารณาตัวก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนะคะพูดง่ายๆมาในส่วนประธานาธิบดีนะคะถือว่าเป็นประมุขของรัฐนะคะแล้วก็เป็นประมุขของฝ่ายบริหารในส่วนรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาจากพรรคการเมืองนะคะแล้วก็มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรจำนวนที่มากที่สุดแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะวางนโยบายนะคะในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะคะก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนั่นเองนะคะนี่คือการจัดระเบียบนะคะการจัดระเบียบการบริหารส่วนกลางนะคะทีนี้นะคะในส่วนที่เป็นประธานาธิบดีนะคะก็จะเสนอนายกรัฐมนตรีนะคะต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบนะคะและเป็นผู้ลงนามนะคะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะในทางปฏิบัตินะคะพูดง่ายๆว่าประธานาธิบดีมีหน้าที่ที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบแล้วก็ลงนามแต่งตั้งนะคะในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในทางปฏิบัตินะคะทีนี้เราก็มาดูต่อในส่วนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะสถานะนะคะคล้ายกับผู้ใต้บังคับบัญชาของประธานาธิบดีนะคะพูดง่ายๆว่านายกรัฐมนตรีนะคะสถานะจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของประธานาธิบดีนะคะในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นนะคะจึงต้องรับผิดชอบนะคะต่อประธานาธิบดีนะคะในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะในและรัฐมนตรีต้องถูกตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะหากถูกเปิดอภิปรายทั่วไปนะคะนักศึกษาดูนะคะถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีนะคะหรือรัฐบาลเนี่ยนะคะถ้าถูกเปิดอภิปรายทั่วไปและผู้ลงมติไม่ไว้วางใจก็ต้องมีการพ้นนะคะมีการพ้นจากตำแหน่งนายกพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะก็ต้องอะไรคะรับผิดชอบเป็นรายบุคคลนะคะต่ อทางหน้าที่นะคะทางจิตหน้าที่ของเฉพาะตนในการที่จะบริหารราชการในส่วนในกระทรวงที่ได้รับผิดชอบนะคะแล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะก่อนรับตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ไม่มีอำนาจในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานาธิบดีแต่ประการใดนะคะนี่คือการจัดระเบียบนะคะการบริหารนะคะราชการส่วนกลางของฝรั่งเศสนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะในส่วนที่เป็นการบริหารนะคะราชการนะคะส่วนภูมิภาคนะคะจากที่อาจารย์ได้บรรยายไปในการบริหารราชการส่วนกลางจะเห็นได้ว่านะคะจุดเด่นๆนะคะจุดเด่นของฝรั่งเศสก็คือเขาจะมีรูปแบบนะคะรูปแบบการปกครองก็คือเป็นรัฐเดี่ยวนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบการปกครองนะคะเป็นในเรื่องของกึ่งรัฐสภานะคะพูดง่ายๆว่าประธานาธิบดีนะคะจะมีอำนาจที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็มีอำนาจเหนือรัฐบาลนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่แต่งตั้งนะคะเป็นผู้ที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนที่2นะคะก็คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะ
แต่เดิมนะคะในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นไปตามหลักการนะคะหลักการแบ่งอำนาจนะคะจากรัฐบาลสาธารณรัฐโดยกระทรวงและกรมต่างๆนะคะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของตนนะคะไปประจำเพื่อปฏิบัติการในระดับจังหวัดนะคะ department นะคะและระดับอำเภอนะคะ prefecture นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานราชการนะคะส่วนภูมิภาคนะคะทีนี้นะคะในส่วนภูมิภาคนะคะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะกับการบริหารในราชการนะคะในประเทศไทยนะคะซึ่งจะฝรั่งเศสก็จะมีความแตกต่างจากสหราชอาณาจักรนะคะทีนี้เราก็มาดูการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะต่อจากหน้าที่ผ่านมานะคะก็คือตำแหน่งนะคะตำแหน่งราชการส่วนภูมิภาคนะคะที่เป็นหลักสำคัญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเห็นไหมก็จะคล้ายคลึงกับการบริหารงานของประเทศไทยนะคะซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนนะคะของส่วนกลางให้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำกับดูแลนะคะใช้การปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนะคะในระดับจังหวัดและหลังจากนั้นก็ต่อมาเป็นในระดับอำเภอนะคะแล้วก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะคะรวมทั้งเป็นตัวแทนนะคะของรัฐในการประกอบนิติกรรมต่างๆนะคะและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบุคลากรนะคะที่ประจำจังหวัดนะคะพูดง่ายๆว่าในส่วนเรื่องของตำแหน่งนะคะเรื่องของตำแหน่งเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะมีในแต่ละเมืองก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าเปรียบเทียบในประเทศไทยนะคะแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ถือว่าเป็นตัวแทนของส่วนกลางนะคะที่จะให้มาปฏิบัติหน้าที่นะคะให้มาปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอซึ่งเป็นตามตัวบทกฎหมายนั่นเองนะคะทีนี้ยกเว้นนะคะราชการทหารราชการครูนะคะราชการตุลาการในจังหวัดนะคะนี่คือตำแหน่งนะคะตำแหน่งการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาคนี่คือตำแหน่งแล้วก็ยกเว้นทหารราชการครูแล้วก็ตุลาการในจังหวัดนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะเขาก็จะมีกฎหมายปฏิรูปนะคะการกระจายอำนาจนะคะในคริสตศักราชที่1982นะคะส่งผลให้นะคะอำนาจหน้าที่ซึ่งเคยเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ถูกถ่ายโอนเปลี่ยนเมื่อเป็นประธานสภาจังหวัดนะคะพูดง่ายว่าในตัวบทกฎหมายนะคะกฎหมายปฏิรูปการกระจายอำนาจเนี่ยในปีคริสตศักราชที่1982ก็คือส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีการถูกถ่ายโอนเป็นถ่ายโอนเปลี่ยนเมื่อเป็นประธานสภาจังหวัดนะคะแล้วก็หน้าที่นะคะหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เป็นแต่เพียงตัวแทนของราชการบริหารส่วนกลางนะคะเพื่อดูแลกิจการของชาติในพื้นที่นะคะและเป็นตัวแทนของส่วนกลางในการทำนิติกรรมต่างๆรวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของหน่วยงานต่างๆระดับในระดับภูมิภาคนะคะเราก็มาดูนะคะว่าหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะถือว่าเป็นเพียงแค่ตัวแทนจากส่วนกลางนะคะไปดูแลกิจการของชาตินะคะแล้วก็ในพื้นที่และเป็นตัวแทนส่วนกลางนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นตัวแทนส่วนกลางในการที่จะทำนิติกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในระดับภูมิภาคนะคะนี่คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะของประเทศฝรั่งเศสนะคะทีนี้ก็มาดูประเด็นนะคะประเด็นการกระจายอำนาจนะคะการให้นะคะ
ประเด็นที่สำคัญก็คือประเด็นที่หนึ่งการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีภารกิจใหม่นะคะสองนะคะเมื่อกี้คือหัวข้อที่หนึ่งนะคะสองสภาจังหวัดนะคะมีอำนาจในการบริหารจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะการกำหนดให้ภาคนะคะเป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือการจัดระบบบริหารบุคลากรส่วนท้องถิ่นนะคะนี่คือประเด็นนะคะประเด็นการกระจายอำนาจของประเทศการปกครองในรูปแบบนะคะรูปแบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีภารกิจใหม่นะคะสภาจังหวัดมีอำนาจในการบริหารจัดจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็การกำหนดให้ภาคเป็นองค์กรปกครองการปกครองท้องถิ่นแล้วก็การจัดระบบบริหารบุคลากรส่วนท้องถิ่นนะคะนี่คือประเด็นที่จะเป็นการกระจายอำนาจนั่นเองนะคะทีนี้ตามกฎหมายดังกล่าวนะคะระบบการบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสนะคะจึงมีนะคะจึงมีตามลำดับขั้นคือในส่วนของภาคนะคะในส่วนของจังหวัดแล้วก็ในส่วนของเทศบาลนะคะนอกจากนะคะนอกจากการปกครองท้องถิ่นนะคะในรูปแบบของเทศบาลนะคะจังหวัดและภาคนะคะสาธารณรัฐนะคะฝรั่งเศสก็ได้กำหนดให้เมืองขนาดใหญ่นะคะที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นนะคะแล้วก็จะมีระดับการระดับของความเป็นพลเมืองสูงนะคะเช่นในนครปารีสนะคะลียงนะคะแล้วก็มาร์เซย์นะคะก็เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะถ้าเทียบในกับประเทศไทยนะคะถ้ามองไปในเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นพัทยานะคะก็จะเป็นพัทยาแล้วก็ถือว่านะคะไทยกับฝรั่งเศสนะคะก็จะมีรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะถือว่าในรูปแบบการปกครองพิเศษนะคะก็จะมีการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยานะคะก็จะมีการเลือกตั้งผู้นำนะคะในส่วนนะคะในส่วนความสัมพันธ์นะคะในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางนะคะส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะแต่เดิมราชการการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของราชการบริหารส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคแต่การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในปีคริสตศักราชที่1982นะคะโดยการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องของสิทธินะคะว่าด้วยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะคะของเทศบาลจังหวัดนะคะในสมัยประธานาธิบดีฟรองชัวร์นะคะมิสเตอร์รองนะคะจึงได้ส่งผลต่อการกระจายอำนาจนะคะในการปกครองตนเองสู่ท้องถิ่นนะคะในลักษณะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะคะพูดง่ายๆว่าแต่เดิมก็คือทุกอย่างจะถูกควบคุมนะคะภายใต้ระบบการบริหารราชการส่วนกลางนะคะแต่พอมามีกฎหมายนะคะมีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงกฎหมายในปีคริสตศักราชที่1982นะคะก็ทุกอย่างก็ได้ส่งผลต่อการกระจายอำนาจนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นการประกาศใช้กฎหมายว่าในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของเทศบาลจังหวัดในสมัยประธานาธิบดีฟรองชัวร์นะฟรองซัวมิสเตอร์รองนะคะจึงได้ส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการปกครองตนเองสู่ท้องถิ่นนะคะในลักษณะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะนี่คือความสัมพันธ์นะคะของการบริหารนะคะการบริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส
นะคะการกระจายอำนาจนะคะในการปกครองตนเองนะคะสู่ท้องถิ่นในลักษณะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็คือกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนนะคะระหว่างราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะคะราชการบริหารส่วนกลางมีอำนาจควบคุมนะคะดูแลและจัดการบริหารส่วนท้องถิ่นเฉพาะในส่วนของการควบคุมหลังการกระทำเท่านั้นนะคะเช่นการตรวจสอบการใช้จ่ายนะคะงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะในส่วนของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะมีสิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็จะมีอยู่3ระดับนะคะก็จะมีเทศบาลจังหวัดและภาคนะคะองค์กรนะคะองค์กรการบริหารหลักองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนะคะสภาพท้องถิ่นนั้นทั้งนี้นะคะประธานสภาท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารของท้องถิ่นนะคะในขณะเดียวกันก็พูดง่ายๆว่าองค์กรนะคะองค์กรการบริหารนะคะก็คือจะต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะโดยตรงจากประชาชนนะคะแล้วก็แต่ละท้องถิ่นเองนะคะแต่ละท้องถิ่นนะคะสภาพท้องถิ่นก็จะทั้งนี้ประธานสภานะคะท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารในท้องถิ่นขนาดเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูที่สาระที่ 3.2.2 นะคะในเรื่องของโครงสร้างนะคะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะในสาระที่ 3.2.2 นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะคะทีนี้ในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างทางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะของสหราชของสหของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะประธานโทษนะคะก็โดยกฎหมายนะคะการปฏิรูปนะคะคริสตศักราชที่1982สมัยประธานาธิบดีฟรองซัวมิสเตอรองนะคะส่งผลทำให้นะคะโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะมีโครงสร้างตามลำดับชั้น3ระดับนะคะก็จะเป็นระดับภูมิภาคระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเทศบาลทั้งที่เขตพื้นที่ทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพื้นที่ทับซ้อนกันแต่กันแล้วก็โดยเทศบาลอยู่ในเขตจังหวัดแล้วก็ภาคตามลำดับนะคะแต่กฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะต้องมีฐานะเป็นอิสระในการดำเนินนะคะในการดำเนินการของตนเองและต่างมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะนี่คือโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะสำหรับนะคะสำหรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสนั้นนะคะเราก็มาดูในหัวข้อที่1นะคะว่าด้วยเรื่องของภาคนะคะก็จะมีจำนวน22ภาคนะคะแล้วก็เป็นส่วนบริหารขนาดใหญ่ที่รองรับภารกิจนะคะภารกิจต้นการพัฒนาที่มีมาจากนโยบายของส่วนกลางนะคะแล้วก็มีกลไกการบริหารก็คือสภาภาคประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆที่อยู่ในภาคนั้นนะคะก็จะเป็นเขตเลือกตั้งนะคะหน้าที่ของสภาภาคก็คือการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็กำหนดแผนในการที่จะพัฒนาภาคภายในพื้นที่นะคะของภาคต่างๆอันนี้ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศนะคะและต้องผ่านการปรึกษาหรือร่วมกันนะคะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอีก2ระดับเพื่อให้มีพื้นที่อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของคำว่าภาคนะคะทีนี้ส่วนฝ่ายบริหารนะคะก็จะมีอำนาจหน้าที่นะคะรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาของภาคโดยบุคลากรประจำรับหน้าที่ในภารกิจต่างๆโดยอยู่ในการใต้
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานาธิบดีไม่ใช่ค่ะประธานทูตอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานสภาภาคนะคะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะส่วนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนขององค์กรหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระนะคะสภาการแรงงานและทางสังคมและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะดำรงภาษาแต่ละภาคของเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆทั้งในส่วนนโยบายและกระบวนการการบริหารนโยบายนะคะจะเห็นได้ว่านะคะฝ่ายบริหารนะคะฝ่ายบริหารก็จะมีหน้าที่นะคะมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะและภายใต้การบังคับบัญชาของประธานประธานภาคนะคะในส่วนที่เป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนขององค์กรที่มีอาชีพอิสระนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะในส่วนที่เป็นจังหวัดนะคะจังหวัดกล่าวได้ว่านะคะจังหวัดเป็นองค์กรภาครัฐของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะนับตั้งแต่พุทธศักราชที่1789นะคะฐานะและอำนาจหน้าที่ของจังหวัดนะคะพัฒนาการจากสถานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคนะคะสถานะขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1982เป็นต้นมานะคะ ประธานโทษนะคะทีนี้นะคะในส่วนที่เป็นจังหวัดนะคะในส่วนที่เป็นจังหวัดนะคะก็พูดง่ายๆว่าในปีที่1789นะคะอำนาจหน้าที่ของจังหวัดนะคะก็พัฒนาการจากสถานะภูมิภาคนะคะภูมิภาคมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่1982ค่ะค่ะก็ต่อในเรื่องของจังหวัดนะคะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะในฐานะจังหวัดนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะมีอยู่จำนวน96นะคะ96แห่งนะคะแต่ละจังหวัดก็จะมีจำนวนพื้นที่นะคะและก็ประชากรแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันแล้วก็มีหน้าที่นะคะหน้าที่หลักนะคะพูดง่ายๆว่าหน้าที่หลักของจังหวัดก็คือการสนับสนุนภารกิจต่างๆของเทศบาลนะคะแล้วก็จัดทำการบริหารสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นความสามารถของเทศบาลนะคะรวมทั้งให้ความร่วมมือนะคะและประสานงานนะคะในการจัดทำบริการสาธารณะอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือภาคจังหวัดแล้วก็ภาคเทศบาลนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะในเรื่องของกลไกนะคะกลไกการบริหารงานของจังหวัดนะคะก็คือสภาจังหวัดประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตการในเขตเลือกตั้งนะคะในแต่ละจังหวัดนะคะเขตเลือกตั้งก็จะมีอยู่1คนนะคะก็จะมีวาระคราวละ6ปีนะคะทั้งนี้ทุกๆ3ปีก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะจำนวนหนึ่งของสภาจังหวัดก็จะเป็นจำนวนสมาชิกของแต่ละจังหวัดมีจำนวนเท่าใดก็จะเป็นไปตามเขตเลือกตั้งนะคะในแต่ละจังหวัดทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่ของสภาจังหวัดในฐานะองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่างๆของประชาชนในจังหวัดนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะก็คือตำแหน่งการบริหารสูงสุดของสภาจังหวัดนะคะมาจากการเลือกของสมาชิกสภาจังหวัดนะคะแล้วก็การดำรงตำแหน่งต่างๆอีกตำแหน่งโดยปริยายนะคะนี่คือในส่วนที่เป็นกลไกการบริหารนะคะกลไกบริหารในเรื่องของจังหวัดทีนี้เราก็มาดูต่อในเรื่องส่วนของฝ่ายบริหารจังหวัดนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะดูแลนะคะรับผิดชอบนะคะในทางของจังหวัดโดยมี
บุคลากรนะคะบุคลากรที่เป็นบุคลากรประจำนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะมีหน้าที่มีภารกิจนะคะต่างๆอยู่นะคะโดยพูดง่ายๆว่าโดยอยู่ในสายการบังคับบัญชานะคะของประธานสภาจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหารโดยตำแหน่งนะคะนี่คือในเรื่องของที่เป็นจังหวัดนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของเทศบาลนะคะเทศบาลนะคะก็คือเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะในระดับที่เล็กที่สุดนะคะแล้วอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะก็เปรียบเทียบเหมือนในประเทศไทยเราเลยนะคะก็จะมีวิวัฒนาการของเทศบาลที่มาที่มีมาอย่างยาวนานนะคะนับตั้งแต่การปฏิวัตินะคะคริสตศักราชที่1789นะคะประเทศไทยเราก็มาเริ่มมีในปี2540นะคะประมาณนี้นะคะก็จะส่งผลให้เทศบาลนะคะแต่ละสถานแต่ละสถานทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมนะคะสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็จะมีจำนวนเทศบาล 36,763 แห่งนะคะจำนวนประชากรก็จะราว 1,000 คนนะคะแต่บางเทศบาลก็จะมีมากกว่า1ล้านคนนะคะนี่คือในส่วนที่เป็นเทศบาลนะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นโครงสร้างการบริหารของเทศบาลนะคะสภาเทศบาลทำหน้าที่นะคะนิติบัญญัตินะคะสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะคะของประชาชนดำรงตำแหน่งคราวละ6ปีนะคะจำนวนสมาชิกของสภาขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรนะคะขึ้นอยู่กับการประชุมสภาต้องกระทำอย่างเปิดเผยนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ผลการประชุมต่อสาธารณะนะคะในส่วนองค์กรฝ่ายบริหารนะคะภาษาการเมืองของสมาชิกสภาผู้สภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารนะคะและต้องทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลในขณะเดียวกันนะคะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือประธานสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะคะเป็นบุคคลเดียวกันนะคะเมื่อได้นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลก็จะพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยของนายกเทศมนตรีนะคะคณะเทศมนตรีต้องได้ไม่เกินร้อยละ30นะคะของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนั้นๆ นะคะไม่ตรวจบุคลากรนะคะประจำเทศบาลนะคะกฎหมายกำหนดให้มีตำแหน่งเลขาธิการสภาเทศบาลเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายประจำนะคะนี่คือโครงสร้างการบริหารของเทศบาลนะคะในกรณีนะคะของมหานครขนาดใหญ่นะคะของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งได้แก่นครปารีสนะคะมาร์เซยแล้วก็ลียงนะคะก็ได้กำหนดให้มีเขตการปกครองนะคะที่เรียกว่าอารองเดสมองนะคะมีการบริหารเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะนักศึกษาลองย้อนกลับมาดูใหม่นะคะว่าในกรณีของมหานครขนาดใหญ่นะคะก็จะได้มีการกำหนดเขตการปกครองนะคะที่เรียกว่าอารองเดสมองนะคะมีการบริหารเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเช่นกันทั้งนี้นะคะประธานนะคะประธานสภาและหัวหน้าเขตก็จะเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะพูดง่ายๆว่าจากอย่างประเทศไทยนะคะอย่างประเทศไทยนะคะก็จะถ้าเป็นนายกเทศมนตรีนะคะนายกเทศมนตรีถ้าเป็นในส่วนของพัทยานะคะเป็น อย่างเช่นพัทยานะคะก็จะมองไปในเรื่องของฝ่ายบริหารที่เป็นถือว่าเป็นประธานสภานะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าเขตซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีการคล้ายๆกับการบริหารงานซึ่งมีความคล้ายคลึงนะคะกับประเทศฝรั่งเศสนะคะทั้งหมดนะคะที่ได้บรรยายมาในส่วนที่เป็นจังหวัดนะคะเทศบาลนะคะแล้วก็ภาคจังหวัดเทศบาลนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของประเทศฝรั่งเศสนะคะจากที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงสร้าง
นะคะโครงสร้างของการบริหารของประเทศฝรั่งเศสนะคะในส่วนไหนที่นักศึกษายังอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะนักศึกษาสามารถที่จะอ่านต่อในคู่มืออ่านในหนังสือนะคะแล้วก็สืบค้นจากแหล่งความรู้ทั่วไปนะคะในส่วนวิชานะคะในส่วนวิชาสัมมนาปัญหาทางการบริหารนะคะทางกำเนิดส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหานะคะถึงรูปแบบการบริหารงานของส่วนท้องถิ่นนะคะมันจะทำให้เราได้เข้าใจถึงการหลักของการกระจายอำนาจนะคะสำหรับวันนี้นะคะในบทที่3นะคะในบทที่3ก็อาจารย์ก็ได้บรรยายในเรื่องของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ในเทปแรกก็จะเป็นเรื่องอังกฤษนะคะก็อยากให้นักศึกษานะคะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เราก็จะมีแบบทดสอบนะคะให้นักศึกษาทำนะคะนักศึกษาก็ลองทำนักศึกษาจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้ดิฉันอาจารย์พัฒนันท์กิตติศรีวรพันธ์นะคะผู้รับผิดชอบรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะขอจบคำบรรยายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ